ท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ท่านประธานทราบนะครับก่อนที่เราจะพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปนะครับก็คือว่าสืบเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลนะครับดังนั้นผมก็อยากจะขออนุญาตแจ้งกับท่านประธานว่าพวกผมนะครับชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับแล้วก็กรรมการบริหารพรรคคุณอภิชาติสิริสุนทรคุณเบญจาแสงจันทร์นะครับคุณสุเทพอู่อ้นรวมถึงอดีตหัวหน้าพรรคของผมคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็คงไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรได้อีกต่อไปหลังจากนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับที่ได้ทำงานร่วมกันมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พวกผมได้ใช้ช่วงระยะเวลาในฐานะผู้แทนราษฎรในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอนาคตของประเทศนะครับสุดท้ายนะครับพวกผมก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ร่วมทำงานกับทุกท่านอีกต่อไปนะครับอย่างน้อยก็5ปี10ปีแต่ก็หวังว่าหลังจากนี้เพื่อนผู้แทนราษฎรนะครับจะสามารถที่จะใช้อำนาจหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเป็นสถาบันทางการเมืองเดียวในประเทศที่ถูกแต่งตั้งโดยประชาชนอย่างคุ้มค่าและทำให้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรานั้นเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับในส่วนตัวของผมเองนะครับก็มีชื่ออยู่ในกรรมการบริหารพรรคในพรรคก้าวไกลในปี62ด้วยนะครับ66ด้วยนะครับเพราะนั้นสภาพการเป็นส.ส.ของผมก็จะสิ้นสุดเช่นเดียวกันครับผมแค่อยากจะบอกสุดท้ายนะครับว่าผมขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทำการร่วมกับทุกท่านนะครับและอยากจะบอกข้าราชการที่สภาแห่งนี้ทุกคนนะครับว่าผมเคารพแล้วก็ขอบคุณท่านจริงๆนะครับสุดท้ายครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับขอปิดประชุมครับ